เขามาเขามาบ้านหกจักหน่อยเด้ออันน่ะโอ๊ยหามื้อนี่แม่ลืมบอกไปว่าโฮจ๋ากับมาคือกันโอ๊ยหมู่จักก็ย่องมาบ้านกันหลายคนเลยดีๆๆๆพูดจ๋าสมบัตินี่เจ้าไม่ให้ได้ยังงี้อ๋อพอบังเอิญมาพ่อสู้โฮอยู่หน้าบ้านนั่นก็เลยส่วนเราไปกินข้าวแลงน้ำกันเป็นอย่างซุ่มจอมาพร้อมกันล่ะกะมองเฮ็ดงานพิเศษไสบอกว่าอยู่บ้านบ่ฮู้ว่าเฮ็ดงานพิเศษล่ะเฮาไปเที่ยวมาไสว่ามีธุระอยู่บ้านไปเที่ยวน้ํามันมาบ่คือว่านี่เจ้าจ้องจับผิดซะบ่ถึงซุ่มเจ้าสิคบกันนี่ย่ําแม่ข่อยบ่ฮู้ว่าเฮาคบกันอยู่เรื่องนี้ก็เป็นความลับจังซั่นบ่มีคนซอยหลายข้าวเดียวก็ฮอเกี่ยวแล้วๆอย่างนี้ยังบ่ได้เริ่มเฮ็ดเลยติเป็นอย่างต่อให้มาฮอเกี่ยวน้ำและอีแม่ก็ได้เกี่ยวเป็นตาแซบต้องเฮ็ดเดี๋ยวนั้นกินเดี๋ยวนั้นหูบอแมนเบอร์แมนครับเนาะเป็นหมอกำลังเฮงอ่ะฮันซอจุนแฟนฮันโกอุนสตรอมาหอดบาทเลยติฮันซูโฮต้องใส่แป้งหลายกว่านี้เด้แป้งมันจังบ่ติดกันอ๋อขอบคุณครับป้าซอจุนจีบเกี่ยวงามบักคักเลยข่อยก็เฮ็ดอยู่บ้านนะครับแม่ข่อยบอกว่าคันฮอเกี่ยวงามๆสิได้ลูกสาวงามๆก็เลยให้แม่สอนจีบเกี่ยวนะครับสงสัยมีย่างจีบเกี่ยวงามคักเนาะถึงได้มีลูกไส้หล่อคักปานบ่แม่นดอกครับสงสัยตอนอยู่โรงเรียนคือสิปอบนิดนึงปอบติเทียบกับอ้ายซูฮอบ่ได้ดอกนั่นน่ะออร่าแปลงประกายของแท้เลยโอ้ดูกล้ามแขนแน่นๆเปียงโอ้ว่าแต่คุณท่านซอจุนครับไม่หยังคือไปสายมาสายกับเอ้ยค่อยบ่ไปอยู่กับแฟนติค่อยบ่ค่อยมีแฟนตอนใดนี่บักซัวขี้ตัวเอ้ยนี่ครับพักกันก่อนดีกว่าพักดื่มน้ํากันก่อนเด้อครับโอ้มื้อลื่นมื้อลื่นโอ้ยบ่อยากสิเสือเลยอีหยังว่าบาดนี้เกือบสิทํา6ใส่พื้นเด้อ